ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุมีจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะวันนี้รายการธรรมวลีก็ใกล้วันออกพรรษาเข้ามาทุกทีแล้วค่ะท่านญาติธรรมเหลือเวลาอีก2วันคอร์สที่ปฏิบัติธรรมกันอยู่ก็เข้มข้นกันขึ้นนะคะสวัสดีค่ะคุณเหมียวสวัสดีค่ะคุณดาเลศเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะเห็นแถวของโยคีนะคะที่มาปฏิบัติท้ายพรรษาอีก7วันเนี่ยขึ้นมานะเป็นประเพณีที่ทํากันอยู่เป็นประจําจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งประเพณีนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าด้วยความที่โยคีเคยทํากันแล้วก็ญาติธรรมเคยทํากันพอ7วันสุดท้ายเนี่ยก็จะมารวมตัวกันบางทีก็มาจากจังหวัดเลยก็มีมารวมตัวกัน7วันสุดท้ายก่อนออกพรรษาค่ะนะคะเพื่อที่จะมาเข้ากรรมฐานกล่าวนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เสวยตอนนี้โยคีกําลังเคลื่อนมาแล้วค่ะก็จะขึ้นมาไปข้างหลังก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่เราคุยกันเมื่อวานว่าเป็นอสังขาริกอสังขาริกก็คือคนที่คิดที่จะทำอะไรเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมากระตุ้นไม่ต้องมีใครมาทำหน่อยนะไม่ต้องมีใครมาคอยดึงคอยพูดอะค่ะคนที่เขามีจิตเข้มแข็งเนี่ยเขามักจะเป็นผู้นำอสังขาริกเนี่ยก็คือจิตของเป็นคนเป็นผู้นำคนที่เป็นอสังขาริกคนที่ชอบทำตามคนอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำคนได้โดยธรรมชาติคนที่จะเป็นผู้นำคนได้เนี่ยปกติเนี่ยจิตมันต้องเข้มแข็งก่อนคือพาตัวเองไปได้ก่อนแล้วก็จะพาคนอื่นไปเป็นแบบนั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณวันชัยไม่มาเข้าคอร์สที่วัดภูจวงบ้าง นะคะคุณวันชัยนี่เคยไปเข้าคอร์สกันที่จังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรมเดี๋ยวอีก2วันก็กำลังจะเดินทางขึ้นไปวัดป่าจริยธรรมค่ะเพื่อที่จะไปรวมบุญทอดกฐินทางอาจารย์ธรรมวลีเองพี่หน่อยเมตตาพี่ต๋อมอรัญญาแล้วก็คุณแม้ววนิดาก็รวมกัน1กองค่ะนะคะ 2,500 บาทคนละ 2,500 บาทได้ 10,000 ก็จริงๆอ่ะอยากก็ช่วยงานครูบาอาจารย์ทุกที่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางโยคีที่มาปฏิบัติธรรมค่ะกำลังจะเดินผ่านหลังกล้องไว้นะคะก็ยาวพอสมควรเป็นภาพที่สวยงามตัวเองเป็นคนชอบภาพนี้มากปกติถ้าเกิดว่าไม่ได้จัดรายการพิธีวุฒิเนี่ยก็จะชอบไปถ่ายภาพแบบนี้ภาพการเดินรับอาหารการเดินเป็นแถวเพราะว่าฝึกธุดงมาก่อนฝึกธุดงมาก่อนแล้วก็การมีระเบียบเนี่ยมันสวยงามอะค่ะแตกไปคนละทิศคนละทางต่างคนต่างเดินต่างคนต่างมานี่มันทำให้รู้ว่าจิตมันขาดระเบียบอะแต่ถ้าเกิดคนจิตมีระเบียบเนี่ยก็จะทำอะไรมีระเบียบอันนี้คือแถวของโยคีนะคะกำลังผ่านไปแล้วนะคะนี่ให้อนุโมทนาบุญร่วมกันก่อนนะคะเห็นแถวที่เป็นผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและทุกท่านก็มีความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมดีมากนะคะก็ได้บุญด้วยกันนะคะนี่ไปแถวยาวพอสมควรนะคะมาร่วมปฏิบัติธรรมครั้งนี้แล้วก็ต้องได้สอบอารมณ์ทุกวันต่างจากนี้ไปช่วงบ่ายก็จะมีการสอบอารมณ์ทุกวันค่ะเพื่อที่จะแนะนำการปฏิบัติของโยคีได้บุญร่วมกันค่ะครูเหมียวไม่เห็นมากับเขามั่งมาเข้าคอร์สกับเขามั่งนะคะลองดูมันเป็นการฝึกจิตของเราเนี่ยในการดูในการเห็นในการได้ยินในการได้กินยังมีสติมันไม่ใช่ว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือคนที่เข้าวัดเนี่ยจะห้ามอร่อยไม่ใช่ห้ามอร่อยนะคะให้รู้ว่าเมื่อจิตมันรับรู้ว่าความอร่อยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราหลงไปกับมันหรือเปล่าเราหลงไปกับมันหรือเปล่าแค่เรารู้ว่ามันอร่อยเนี่ยก็คือเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นปัญญาแล้วถ้าเราไม่ติดมันความอร่อยมันก็จบลงไปแล้วแล้วสิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นมาอันนี้แหละค่ะคือการฝึกจิตนะคะน่าจะไปหลังออกหน่วยมาเข้าคอร์สที่จังหวัดเลยค่ะมาใช้ห้องน้ำมาฉลองห้องน้ำทางทีมเราหน่อย ก็เอาห้องน้ำของหน่วยของเราเนี่ยไปลงอยู่2ที่นะคะคือที่หนองบัวลำพูกับที่ภูหลวง
ภูหลวงก็บรรยากาศดีค่ะมีทั้งหมด4คอร์สนะคะถ้าเกิดว่ามีใครสนใจจะไปเราก็จะให้เจ้าหน้าที่หรือญาติธรรมหรือผู้จัดหรือไม่ถ้าเกิดอาจารย์ธรรมวรีอยู่ที่นั่นก็ไปรับได้นะคะถ้าจะขึ้นเครื่องมาหรือจะเดินขึ้นอย่างครั้งที่แล้วที่คุณหมอเจี๊ยบมาค่ะก็ให้ผู้จัดที่ภูหลวงเนี่ยค่ะคุณพรไปรับมาส่งแล้วก็มาเข้ากรรมฐานด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกทำไมต้องฝึกต้องบอกว่าทุกคนน่ะที่มาปฏิบัติธรรมน่ะทุกคนหวังว่าเราจะได้ทำดีหวังว่าเราจะได้มีความสุขจากความดีของเราหรือบางทีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมที่มันเป็นความดีที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตก่อนถ้าจิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นจิตที่ดีแล้วเนี่ยการทำความดีมันจะทำได้ไม่นานมันจะทรมานอย่างเช่นเราฝึกนักเรียนนะคะทำไมครั้งแรกเนี่ยเราฝึกนักเรียนน่ะทำไมต้องให้นักเรียนอยู่ในกฎกติกาทำไมเราไม่สอนให้นักเรียนเข้าใจซะก่อนตอนที่เราฝึกให้อยู่ในกติกาเนี่ยมันคือการฝึกใจให้อยู่ในการยอมรับกติกาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของการยอมรับถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะยอมรับกติกาได้แล้วคนคนนั้นก็จะไม่มีโอกาสที่จะยอมรับอย่างอื่นได้อีกต่อไปสังเกตไหมคะว่าคนที่ทำอะไรนอกกฎกติกาเนี่ยเขาอาจจะเจริญได้เหมือนกันในระยะสั้นๆแต่ความเจริญระยะยาวเนี่ยที่มันจะทำให้เขาเจริญรุ่งเรืองจริงๆเนี่ยมันไม่มีค่ะสวัสดีค่ะพี่เพชรมันไม่มีค่ะความเจริญรุ่งเรืองจริงๆที่เกิดขึ้นจากการผิดกติกาการทำอะไรที่แบบเรียกว่าบังคับสภาวะรีบต้องการให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการบีบเราลองดูต้นไม้อย่างทุเรียนเนี่ยค่ะทุเรียนเนี่ยเมื่อสมัยก่อนรู้จักพี่อยู่คนหนึ่งตอนนั้นตัวเองไปจำศีลอยู่ที่จังหวัดชุมพรแล้วพี่คนนี้แกก็มอบพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นนะคะจะทำเป็นสำนักสงฆ์จำได้ว่าก็ยังไปคุยที่สำนักพุทธของอำเภอประทิวตอนนั้นไปอยู่ที่นู่นค่ะอายุยังไม่30เลยนะคะตอนนั้นไปเขาก็เอาที่อยู่เนี่ยที่จะเป็นสำนักสงฆ์เป็นสวนทุเรียนค่ะเนนก็ไปสับทุเรียนของเขาเกือบหมดบางทีตัดของเขามากินมันอ่อนก็ทิ้งไม่รู้คุณค่าไงคะด้วยความที่เป็นเด็กไปอยู่ที่นั่นพอกติกาเนี่ยค่ะก็จะห้ามคนที่อยู่นอกกติกาเนี่ยจิตใจมันไม่ถูกฝึกอะค่ะมันจะต้องถูกฝึกออกมาจากกติกาก่อนตราบใดที่เรายังฝึกตัวเองเนี่ยให้อยู่ในกติกาไม่ได้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาเหมือนกับต้นทุเรียนเนี่ยค่ะพูดถึงต้นทุเรียนก็เลยลืมต้นทุเรียนเนี่ยนะคะต้นทุเรียนเนี่ยเขาทำทวายแกรวยเลยนะคะทำทวายต้นทุเรียนนะคะคือคำว่าทวายคืออะไรทวายก็คือทุเรียนที่มันออกนอกฤดูกาลอย่างเช่นทุเรียนปกติเนี่ยออกช่วงเดียวกันหมดเลยแต่ว่าทุเรียนของพี่คนนี้เขาไปให้มันไปออกนอกฤดูไปมันจะมีวิธีการของเขาอะค่ะทำให้มันออกนอกฤดูได้คุมมันเอาไว้ตอนที่จะออกไม่ให้ออกให้ออกนอกฤดูพอออกนอกฤดูปุ๊บเนี่ยทุเรียนมันก็จะมีราคาสูงมากเลยค่ะก็ได้เงินหูทุเรียนนะคะได้เป็นล้านๆนะคะหลายล้านเลยอะบุกทุเรียนได้เงินหลายล้านเลยนะคะตอนนั้นแต่ผลของการทำทวายบ่อยๆทุเรียนโทรมมากค่ะต้นโทรมต้องได้ดูแลกันอย่างหนักเลยนะคะเพราะว่าต้นมันโทรมมันออกสองเที่ยวอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันเหมือนกับทุเรียนอะชีวิตของมนุษย์ก็อย่างนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเราไปบังคับให้มันผิดธรรมชาติเมื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดีชีวิตของคนเราเนี่ยก็เป็นแบบนั้นอะไรที่เราบังคับมันฝืนมันเอาไอ้อัตราตัวตนของเราเนี่ยเข้าไปบังคับให้มันต้องเป็นอย่างที่เราต้องการเมื่อไหร่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยก็ไม่มีความสุขนะคะคนที่ทำอะไรให้ได้ดั่งใจเนี่ยมันจะไม่มีความสุขหรอก
ดยเฉพาะไอ้สิ่งที่ได้ดั่งใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราหรือมันยังไม่ใช่ของเราพอเราอยากจะทำอะไรให้มันได้อย่างที่เราต้องการเช่นการวางแผนอะไรบางอย่างเนี่ยสวัสดีค่ะเจ๊เฮงอย่างเช่นการวางแผนอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยการวางแผนเนี่ยเราจะต้องได้การตัดสินใจจากคนนั้นการตัดสินใจจากคนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่มาประกอบความสำเร็จของเราเราก็เริ่มที่จะวางแผนทำให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการไอ้การวางแผนเนี่ยแล้วเราบังคับทุกอย่างให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยคนแบบเนี้ยก็จะเครียดแล้วมันไม่ใช่ธรรมชาติพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนเรื่องของเหตุผลค่ะเหตุผลก็คือถ้าคุณอยากรวยคุณก็ต้องขยันถ้าคุณอยากได้รับความชื่นชมคุณต้องเป็นคนดีจริงๆดีทางลัดอะมันทำได้ให้คนอื่นมาช่วยยกเราชมเราสารพัดแต่ว่าลองคิดดูว่าถ้าใครเนี่ยมาชมใครให้เราฟังสักคนหนึ่งเราอาจจะพูดต่อก็ได้เพราะเราเป็นคนดีเราก็ไม่ดั้มใครเราเป็นคนดีแล้วก็พูดต่อว่าเออเขาเป็นคนดีเห็นเขาบอกว่าเป็นคนดีเขาบอกเป็นคนดีเออดีนะเห็นว่าเป็นคนดีแต่เราเองเนี่ยพอถามเราลึกๆอยู่ถามว่าเฮ้ยตกลงว่าคนคนนี้ดีจริงหรือเปล่าเขาดียังไงอ่ะที่แกบอกว่าดีน่ะเออไม่รู้อ่ะเห็นไหมคนถ้ามันไม่ได้ดีจริงอยู่ในหัวใจใครเนี่ยมันดีจากบอกต่อเนี่ยมันอยู่ไม่นานค่ะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นถ้าเราอยากจะมีชื่อเสียงเราอยากจะอยู่หัวใจคนเราอยากจะเป็นคนดีในสายตาของเขาเนี่ยมันจะต้องเป็นคนดีจริงๆเออเขาเก่งฉันเห็นกับตาเลยว่าเขาเก่งจริงเนี่ยอย่างตัวไปที่ไหนมาเนี่ยเจอคนเก่งใช่ไหมเจอคนเก่งเนี่ยพอไปเจอใครปุ๊บเนี่ยตัวก็จะชมเลยค่ะอ๋อเก่งจริงยอมรับเคยอยู่ด้วยกันมาเห็นเลยว่าเก่งจริงการการันตีจากเราเนี่ยจากการที่เราประสบด้วยตัวเองเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยได้รับการการันตีจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาเล่าให้เราฟังเออคนนั้นเขาเห็นได้ข่าวว่าใครๆเขาบอกคนนี้เก่งมากเลยเก่งจริงหรือเปล่าถามเราเออเราก็ไม่เคยสัมผัสนะความเก่งจริงของเขาอะแต่เรารู้อย่างเดียวว่าคนคนนี้เขาบอกเราว่าเขาเก่งแล้วก็ต้องบอกแบบนั้นถ้าคนถามรายละเอียดนะคะสวัสดีค่ะคุณแบมนะคะมันก็ต้องถามรายละเอียดดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการอะไรเนี่ยมันต้องสร้างเหตุอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องเกิดขึ้นมาหนึ่งเรื่องเรื่องของการปรับปรำเรื่องของการขโมยตัวเองก็ฟังว่าเนี่ยมีการกล่าวหากันว่าคนนี้เป็นคนขโมยเราก็เลยบอกว่าเราก็ฟังทั้งสองฝ่ายคนที่เสียหายเราก็เข้าใจคนที่ถูกกล่าวหาเราก็เข้าใจก็เลยบอกว่ามันต้องพิสูจน์พอคนที่ถูกกล่าวหามาเนี่ยพอคนที่กล่าวหามาหาเราเราบอกเออถ้างั้นต้องพิสูจน์ไม่พิสูจน์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้คุณกล่าวหาเขาไปแล้วคุณก็ต้องพิสูจน์เขางั้นเขาก็จะถูกคุณปักปั๊มตลอดชีวิตนะคุณกล่าวหาใครคุณต้องให้เขาพิสูจน์เหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองอะค่ะกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกล่าวหาแล้วคุณบอกยกโทษให้อะโหกลัวที่สุดเลยคนแบบเนี้ยเคยเจอมาเยอะแล้วค่ะเนี่ยทำไมก็ถึงทำแบบนี้ก็ไม่รู้เออแต่ไม่เป็นไรหรอกโอ้โหอย่าพูดอย่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยสร้างกรรมนะคะคนพูดแบบนี้สร้างเวรสร้างกรรมมากเลยเจอมาเยอะเลยค่ะเคยเจอหรือเปล่าคะเคยเจอคนแบบนี้ไหมคือตัวเองกลายเป็นคนดีอะค่ะแล้วก็ไม่ให้เขาพิสูจน์ตัวเองเนี่ยทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรหรอกช่างก็เถอะเป็นคนดีอีกเสียสละให้อภัยไอ้คนนั้นน่ะยังไม่ได้ถูกพิสูจน์เลยว่าผิดจริงหรือไม่จริงจะถูกให้อภัยไปแล้วแบบนี้มันเป็นมายาของคนนะคะทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก็มีการกล่าวหากันตึงก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้คนกล่าวหาบอกไม่เป็นไรบอกเอ้ยไม่ได้ต้องค้นเนี่ยตอนนี้ไอ้คนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันยังไม่รู้ตัวเลยว่าถูกกล่าวหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะตั้งหลักไม่ได้เลยในการที่เขาเนี่ยจะเอาของไปซ่อนมันต้องพิสูจน์ตั้งแต่ตอนนี้เลยถ้าไม่พิสูจน์เนี่ยหรือคอยไปในอนาคตเดี๋ยวก็จะไปพูดอีกว่ามันนานแล้วก็เลยไปเก็บที่ไหนแล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละพอมาบอกปุ๊บเนี่ยค้นเลยค่ะขออนุญาตค้นก็ค้นค่ะให้ค้นตัวไม่ค้นไม่อยากค้นไม่เอาไปไม่ไรแล้วไปอย่างเงี้ยพอให้ค้นตัวไม่ค้นแล้วไปไม่ต้องค้นอ้าวเฮ้ยแล้วอย่างงี้ต้องเอายังไง แล้วเอายังไงล่ะ
ในเมื่อคุณกล่าวหาเขาแล้วอะแล้วคุณบอกว่ายกโทษให้อะเขายังไม่ได้ผิดเลยนะคือเขายังไม่ได้มีความผิดอะไรเลยคุณไปยกโทษให้เขาเรื่องอะไรแล้วตัวเองก็กลายเป็นคนดีกล่าวหาคนอื่นเนี่ยมันผิดนะคะแล้วตัวเองก็เป็นยกโทษให้กลายเป็นคนดีเจอคนแบบนี้เยอะมากเลยเจอหลายครั้งที่เจอคนแบบนี้ค่ะเป็นการกล่าวหากันมีที่มาถามปุ๊บอุ้ยอาจารย์คนนี้เขาบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้เนาะเราก็ไม่อยากจะว่าอะไรช่างก็เหอะคือไอ้ตอนเล่าเนี่ยใส่ร้ายเขาเรียบร้อยแล้วนะไอ้ตอนเล่าเนี่ยคือใส่ร้ายคนคนนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเรายังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าไอ้คนที่ถูกใส่ร้ายเนี่ยมันพูดจริงหรือเปล่าทำจริงหรือเปล่าแต่ไอ้เจ้าของบอกช่างมันเถอะไม่เป็นไรน้องช่างมันเถอะเป็นคนดีค่ะใส่ร้ายคนอื่นเสร็จแล้วเป็นคนดีต้องระมัดระวังคนแบบนี้ไว้ให้มากค่ะท่านที่ทำคนแบบนี้มีมากเลยในสังคมน่ากลัวที่สุดใส่ร้ายเสร็จแล้วช่างมันเถอะถ้าคุณจะใส่ร้ายใครคือคุณจะพูดถึงใครที่มันไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะต้องพร้อมให้เขาพิสูจน์ตัวเขาเองแต่ถ้าเกิดคุณจะพูดถึงใครในทางที่ไม่ดีแล้วคุณไม่ให้พิสูจน์แล้วคุณมาบอกว่าช่างเถอะเนี่ยแล้วตัวเองกลายเป็นคนดีเนี่ยถ้าคนไม่มีสติปัญญาฟังเนี่ยเชื่อเลยนะคะเพราะว่าเรามีโมหะในตัวเองอยู่แล้วเรามีโมหะก็คือความหลงผิดอยู่แล้วเมื่อมีใครที่พอจะมีเครดิตในสังคมหน่อยนึงพูดเนี่ยเราพร้อมที่จะเชื่อทั้งๆที่มันอาจจะไม่จริงก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือกรรมอย่างที่พูดไปว่าถ้าเราอยากที่จะมีชื่อเสียงเราก็ต้องทำความดีค่ะสร้างเหตุให้มันดีจริงๆสร้างเหตุให้มันดีให้คนรู้สึกว่าพอเจอเราแล้วเนี่ยมันสามารถสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นได้สัมผัสความรู้สึกดีของเราได้สัมผัสแววตาของความเมตตาของเราได้สัมผัสความจริงใจของเราได้สวัสดีค่ะคุณตุ้ยไม่ใช่ว่าเราฟังจากคนอื่นมาเนี่ยบางทีตัวเองฟังจากคนอื่นมาเห็นกูเขาชมกันน่าดูเลยนะคะแต่พอเราเจอตัวจริงเนี่ยเรากลับสัมผัสสิ่งนั้นไม่ได้เลยเราไม่รู้สึกเลยว่าคนคนนี้เป็นอย่างที่ทุกคนโฆษณาทุกคนกำลังมาชื่นชมกันเราไม่รู้สึกอ่ะแล้วจะบังคับให้เราชื่นชมด้วยมันเป็นไปไม่ได้มันคนละมุมกันเขาอาจจะดีกับคนนู้นเขาอาจจะดีกับคนนี้แต่เขาไม่ได้ดีกับเราอ่ะเราพูดในมุมของเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนมาถามสมมติมีคนมาถามว่าคนคนนี้เขาดีกับคนอื่นแต่เขาไม่ดีกับเราใช่ไหมคะถ้าคนมาถามเราว่าคนคนนี้เป็นยังไงในสายตาเราอ๋อเขาก็ดีกับคนอื่นดีอยู่นะแต่กับเราเขาไม่ดีก็ต้องพูดแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่าไปอิจฉาไปอะไรไม่ใช่เราพูดถึงตามความเป็นจริงว่าโดยเชิงประจักษ์แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้รับความดีอะไรจากเขาเลยให้เราไปนั่งชื่นชมมันก็ไม่ใช่แต่ชมในชื่นชมในความดีของเขาที่ทำกับคนอื่นชื่นชมอยู่แต่กับเราโดยตรงเนี่ยมันไม่ได้มาอยู่ในใจอ่ะเพราะมันไม่ได้ทำอะไรให้กับเราไม่ได้อยู่ในใจเราขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะมีชื่อเสียงคนจะมีชื่อเสียงมันต้องเข้าอยู่ในใจคนได้อย่างเช่นพอใครมาถามปุ๊บเฮ้ยเห็นคนนั้นคนนี้เขาบอกว่าคนนี้ดีมากๆเลยดีจริงไหมแล้วก็ต้องบอกว่าคนอื่นเขาบอกกันอยู่นะว่าดีแต่ให้เราบอกว่าดีเนี่ยเราบอกไม่ได้เพราะโดยส่วนตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้สัมผัสตรงนั้นเลยบางทีเนี่ยเราสัมผัสสิ่งที่ร้ายๆของเขาด้วยซ้ำเราจะให้ชมเนี่ยแค่ไม่ว่าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบุญนักหนาแล้วแค่เราไม่พูดข้อเสียของเขาเนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยใช้ความเมตตาในการคบกันแหละแต่จะให้ไปชื่นชมทั้งที่ไม่ได้สัมผัสเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่เห็นคนอื่นเขาดีออกกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องชื่นชมเขาอันนี้เป็นบุญของเขาเขาชื่นเขาทำดีกับคนอื่นเราก็ต้องยินดีกับเขาเขามีความสุขเราก็ต้องดีกับเขาแบบนี้เป็นต้นวันนี้ค่ะก็จะมาพูดเรื่องของหลายๆคนที่สงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมอย่างเนี้ยอาจารย์ธรรมบุรีกำลังพูดเรื่องนี้ค่ะว่าเอ๊ะทำไมคนคนเนี้ยเขาดีกับคนนี้แต่ทำไมเขาไม่ดีกับเราในการมีบุญบาปของเราที่เกิดมาบารมีเนี่ยคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยจะมีบารมีมาจะมีบารมีมาไม่เท่ากันก็จะมีอกุศลที่ติดในใจมาไม่เท่ากันเขาเรียกว่าขันธสันดานหรือวาสนาที่มันติดมาในตัวไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้สมบัติกับวิบัติเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าสมบัติเนี่ยคืออะไรสมบัติเนี่ยคือความพร้อมความสมบูรณ์ที่ประกอบไปด้วยเนี่ยอ่านให้ฟังเลยนะคะความเพียบพร้อมความสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่างๆที่อำนวยแก่การให้ผลกรรมดีและไม่เปิดช่องให้กรรมชั่วแสดงผลอันนี้คือเรียกว่าสมบัติที่มันจะส่งเสริมวิบากกรรมของเราเนี่ยที่มันดีเนี่ยให้มันยิ่งดีขึ้นไปแต่ส่วนวิบัติเนี่ยก็คืออุปสรรคนั่นเอง
เช่นเราทำอะไรอย่างจันทมุรีเนี่ยทำอะไรปุ๊บโหอุปสรรคเยอะเพียบไม่โกรธใครเลยนะคะไม่เคยโกรธใครเลยที่ตัวเองเจออุปสรรคบอกกับตัวเองเสมอว่าผ่านมันไปให้ได้เพราะวิบากกรรมของเราเองไม่โทษใครค่ะดูใจตัวเองขอบคุณทุกวิบากกรรมที่เข้ามาแล้วเราก็จะพยายามอดทนมันจะผ่านไปแบบไหนก็ได้แต่ยังไงมันก็ผ่านเพราะทุกอย่างบนโลกนี้มันเป็นอนัตตามันบังคับบัญชาไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมส่วนวิบัติหมายถึงอะไรวิบัติหมายถึงข้อเสียค่ะข้อเสียจุดอ่อนความบกพร่ององค์ประกอบต่างๆที่ไม่อำนวยแก่การให้ผลของกรรมดีแล้วก็เปิดช่องให้กรรมชั่วเนี่ยแสดงผลส่วนประกอบบกพร่องเปิดช่องให้กรรมชั่วก็คือสมมุติว่าเราทำความดีเนี่ยความดีมันไม่ปรากฏผลนะคะอันนี้ค่ะคือวิบัติส่วนสมบัติเนี่ยพอเราทำความดีอะไรปุ๊บโหมันพุ่งอะพอเราทำความดีอันนี้ปุ๊บทำอะไรปุ๊บคนก็ส่งเสริมคนก็สนับสนุนคนก็ชื่นชมโอ้ไปกันใหญ่เลยค่ะอันนี้ก็เรียกสมบัตินอกจากว่าเราเองเนี่ยจะมีบุญบาปติดตัวมาแล้วเนี่ยมันจะมีไอเนี่ยติดตัวมาด้วยนะคะเอาสมบัติก่อนสมบัติอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าคติสมบัติถ้าเราเข้าใจเรื่องสมบัติกับวิบัติมันมีทั้งหมด4อย่างวิบัติ4กับสมบัติ4ถ้าเราเข้าใจคำเข้าใจสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีทางไปโทษใครให้เราไปต้องไปปฏิฆะกับคนอื่นไม่มีใครทำให้เราเนี่ยต้องได้รับความทุกข์ไม่มีใครที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้พบกับความสุขสิ่งที่ความทุกข์ที่เราได้รับก็คือวิบากกรรมของเราเองความสุขที่เราจะได้ก็คือบุญบารมีของเราเองนั่นเองอย่าไปวิ่งหาคนไปตามนั่งเฝ้าคนเมื่อตะก่อนเนี่ยตัวเองเคยทำงานนะคะทำงานเนี่ยจะเห็นหลายๆคนเนี่ยไปนั่งเฝ้าผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะไปนั่งเฝ้ามันบางทีดูเหมือนยิงนะจันทบุรีเนี่ยเหมือนยิงจริงไม่ได้ยิงค่ะแต่รู้สึกว่ามันควรที่จะเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองมากกว่าไปนั่งเฝ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไปนั่งเอาใจไปอยู่ใกล้ๆเผื่อว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีโอกาสให้กับเราทำนู่นทำนี่บางคนคิดอย่างนั้นอันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องจริงนะคะแต่โดยความคิดของตัวเองส่วนตัวเนี่ยไม่คิดว่าการเฝ้าผู้ใหญ่เนี่ยแล้วในการได้รับโอกาสเนี่ยมันจะคือสิ่งที่ดีอันนี้คือความเห็นส่วนตัวเพราะว่าในขณะที่เรากำลังเฝ้าผู้ใหญ่อยู่เนี่ยตอนนั้นน่ะเราไม่มีโอกาสที่พัฒนาตัวเองสิ่งที่มันกำลังพัฒนาแล้วก็เติบโตขึ้นคือความอยากจะได้โอกาสอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่แล้วถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอได้รับโอกาสปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะรักษาโอกาสเอาไว้ได้หลายคนที่ได้รับโอกาสแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาโอกาสเอาไว้ได้พอเขาเรียกโอกาสคืนหรือเลือกตำแหน่งหน้าที่คืนเพราะตัวเองทำไม่ได้เนี่ยก็โกรธเพราะอะไรเพราะกว่าจะได้โอกาสนี้มาเนี่ยมันยากอุตส่าห์ไปนั่งเฝ้าเช้าเฝ้าเย็นอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นมาเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะรู้สึกสูญเสียสำหรับอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเขาว่าเคยได้รับโอกาสเยอะแล้วก็ทำไม่ได้แล้วก็ในเมื่อเขาเอาคนอื่นมาทำแทนหรืออะไรเงี้ยยินดีค่ะเพราะตัวเองรู้ว่าเราไม่มีความสามารถยินดีในการคืนตำแหน่งหรือยศเนี่ยมันคือหน้าที่ค่ะมันไม่ใช่เอาไปข่มคนนะคะความใหญ่โตเนี่ยจริงๆเนี่ยตำแหน่งยิ่งเยอะขึ้นยศยิ่งใหญ่ขึ้นมันคือการรับภาระหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นแต่บางคนลืมภาระหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นนะคะไปมองเห็นว่าสังคมแล้วก็โลกเนี่ยเขายอมรับคนมีตำแหน่งก็เป็นหลงอยู่กับอำนาจหลงอยู่กับตำแหน่งจนไม่สามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้นจริงๆตำแหน่งมันใหญ่ขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ยังเห็นว่าอำนาจหรือยศเนี่ยมันเป็นโอกาสเนี่ยเขาจะโตขึ้นไปเรื่อยๆแต่คนที่เริ่มหลงตำแหน่งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าตกม้าตายจะไปไม่ถึงดวงดาวมันจะต้องทำต่อไปค่ะสร้างเหตุอะสร้างเหตุปัจจัยนะคะอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของตัวเองมองไม่เห็นนะคะว่าการที่เราได้โอกาสอะอย่างพระอาจารย์บางทีเนี่ยท่านก็มอบโอกาสให้หลายอย่างทำนี่ทำนั่น
แต่บางทีด้วยศักยภาพของเราค่ะมันไม่พอมันแบ่งเวลาไม่ได้ละมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบ่งไม่ได้ถ้าแบ่งไปปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยงานบางอย่างจะเสียละจากที่งานยังอยากบางอย่างเนี่ยมันก็ยังดีๆอยู่เนี่ยมันทำให้งานเก่าที่เรารับไว้เนี่ยเสียด้วยอันนี้ก็จะไม่รับโอกาสพอรับโอกาสปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นงานเสียเราก็ต้องรักษาว่าดูว่าสิ่งใหม่ที่เราจะนำเข้ามาเนี่ยมันทำลายโอกาสหรือเปล่ามันทำลายหน้าที่ของเราอันเก่าหรือเปล่ามันจะต้องไม่ขัดผลประโยชน์ขัดประโยชน์เก่าสวัสดีค่ะคุณตุ๊กตาแล้วเจอกันค่ะนะคะที่บ้านอาบช้างนะคะคือสิ่งใหม่ที่เราจะรับเข้ามาในชีวิตถ้ามันเป็นหน้าที่หรือเป็นยศหรือเป็นตำแหน่งหรือเป็นโอกาสเนี่ยเราต้องดูว่ามันจะบั่นทอนหน้าที่หรือโอกาสเก่าที่ผู้ใหญ่เขามอบหมายให้เราหรือเปล่าทำยังไงให้หน้าที่เก่ายังอยู่แล้วหน้าที่ใหม่ที่ทำมันสมบูรณ์อันนี้ค่ะเราก็ต้องดูศักยภาพตัวเองว่าเราไหวไหมถ้าเราไม่ไหวเนี่ยเรารับปุ๊บเนี่ยงานเขาเสียบางทีเนี่ยตัวเองก็ยังเป็นทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะบางครั้งเนี่ยคิดว่าไหวบางอย่างเนี่ยที่รับเนี่ยคือคิดว่าไหวแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลาเนี่ยมันบีบกันแบบเต็มรูปแบบมากเลยค่ะตอนนี้คิวของชีวิตเนี่ยเต็มไปถึงเดือนมกรายาวไปถึงเดือนกุมภายาวไปเลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยค่ะยาวมากโปรแกรมตายเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นต้องอย่างนั้นเลยค่ะถ้าตายแล้วหรือคิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าเอ๊รับงานล่วงหน้าไว้ขนาดนี้เนี่ยถ้าเราเป็นอะไรไปทำยังไงครั้งแรกบางทีก็แอบคิดนิดนึงเหมือนกันคิดอีกทีนึงเอ้ยก็ทำแค่ตายถ้ามันตายไปแล้วเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองด้วยใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ต้องพิจารณาตัวเองอะปกติเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคำว่าชื่อเนี่ยเราลองเอาคำว่าวิปัสสนากรรมฐานมาวิเคราะห์กันวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเห็นที่วิเศษวิปัสสนาเนี่ยวิมันจะคำว่าวิเศษปัสสนาคือทัศนะเนี่ยค่ะคือเห็นคือการเห็นที่วิเศษเรามักจะไปเห็นที่วิเศษกันในห้องกรรมฐานหรือวัดหรือศาลาปฏิบัติธรรมแต่เราไม่เอาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมาเห็นวิเศษในชีวิตจริงคำว่าเห็นที่วิเศษก็คือเห็นตัวเองค่ะเพราะว่าวิปัสสนากรรมฐานมันคือการดูตัวเองทีนี้เราไปคุยกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องวิปัสสนากรรมฐานเขาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่มันคุยกันไม่รู้เรื่องมันคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะเรากำลังคุยเรื่องอันเนี้ยคุยอีกแบบนึงเขาไม่เข้าใจเพราะทุกคนเขาจะมีธงตั้งเอาไว้ในการคุยกันเนี่ยของการสนทนาเนี่ยถ้าเราไม่ได้คุยธรรมะกับคนที่เขารู้ธรรมะยอมรับธรรมะหรือบวชบนฐานเดียวกันเนี่ยเขาจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าเราพูดแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกับผลประโยชน์ของเขาเนี่ยเขาก็จะตัดทิ้งเหมือนกับนักขายอ่ะ MLM หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนักขายอ่ะนักขายเนี่ยเขาจะประเมินการพูดกับเราว่าคำตอบของเราเนี่ยมันจะตรงเป้าเขาหรือเปล่าถ้าคำตอบของเราเนี่ยมันไม่ตรงกับเป้าหมายของเขาเราพูดปฏิเสธครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยมันจะมีโจทย์อยู่ถ้าเกิดการปฏิเสธครั้งนี้ปุ๊บปิดการขายไม่ได้เป้าหมายคนเนี้ยคุณล้มเหลวคุณไม่สามารถที่จะดึงเขาเข้ามาสู่กระบวนการความคิดของคุณคุณไม่สามารถดึงแรงดึงดูดให้เขามาหาเราได้เป็นแบบนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราไปเจอแบบนักขายเนี่ยคนที่สนทนาแบบนักขายเนี่ยถ้าเราพูดแล้วเนี่ยไม่ตรงกับที่เขาต้องการเขาจะตัดเราออกเพราะเขามีธงเขาอยู่ถ้าเกิดเป็นการคุยก็คือเป็นเหมือนกับการคุยแบบคนที่มีอัตราตัวตนสูงคนที่มีอัตราตัวตนสูงเนี่ยเขาจะฟังแค่ว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการพูดในการสนทนานั้นแต่คนที่เขาพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยเขาจะสามารถที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้ได้เช่นการคุยเนี่ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไปคุยต้องการต้องการสมมติต้องการจะไปบอกบุญยกตัวอย่างต้องการจะไปบอกบุญญาติธรรมมาช่วยกันทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเขาไปคุยพอไปคุยปุ๊บเนี่ยเขาเปิดประเด็นเนี่ยตอนนี้นะที่วัดกำลังมีนู่นมีนี่เขาบอกอ้าวมีอะไรล่ะอ้าวนี่ก็คือนักขายใช่ไหมเอ้าที่วัดมีนู่นมีนี่อ๋อมีนี่ค่ะเดี๋ยวเขาพร้อมใจที่จะทำบุญแล้ว
แต่ทีนี้สมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไปบอกว่าที่วัดกำลังทำบุญอยู่อ๋อช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยอ่ะก็แสดงว่าเขาปฏิเสธล่วงหน้าแล้วเราก็ตัดเรื่องของการบอกบุญทิ้งไปเลยทิ้งไปไม่ต้องเอาการบอกบุญมาคุยเราก็เอาสิ่งใหม่มาคุยกันเราเอาประโยชน์อันอื่นมาคุยกันให้กำลังใจกันแทนที่เราเนี่ยจะไปบอกบุญเขาเขาบอกเขาเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ให้กำลังใจเขาแทนเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องบอกบุญต่อไปค่ะตัดเรื่องบอกบุญทิ้งไปเลยไม่ต้องไปสนใจอันเนี้ยถ้าเกิดเราปรับตัวแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่นักขายนักขายเนี่ยเขาจะเอาเฉพาะผลประโยชน์ของตัวเองส่วนตัวแต่คนที่คบกันด้วยใจเนี่ยมันจะต้องตัดความรู้สึกส่วนตัวบางอย่างที่มันเห็นแก่ตัวออกไปเหมือนเช่นเขาเปิดประเด็นมาว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยตอนนี้แย่มากอ๋อเหรอเป็นยังไงมั่งแทนที่เราเปิดประเด็นของเราไว้เรื่องของการทำบุญแต่ในเมื่อโอกาสจังหวะเนี่ยเขาไม่พร้อมอ่ะคุณอย่าไปดันทุลังว่าเฮ้ยทำบุญเธอแล้วเดี๋ยวจะรวยขึ้นอีก ไม่ต้องทำขนาดนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราทำแบบนั้นเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเนี่ยบอกบุญคนจนไปเบียดเขาจนเขาเป็นทุกข์อะค่ะการทำบุญของทุกคนเนี่ยที่ฟักเงินออกมาจากกระเป๋าเนี่ยเขาต้องรู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากช่วยอยากทำอยากอุทิศถ้าเราทำให้เขาเนี่ยอยากทำอยากอุทิศเนี่ยเขาเรียกว่าทำผู้ที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาแต่เขายังไม่มีศรัทธาในการทำแล้วเราไปพูดกับเขาให้เขาแบบว่าเหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่อะแล้วเราพูดเขาปฏิเสธไม่ได้อะมันบีบเขาโดยอัตโนมัติมันไม่ควรตัวเองจะไม่ปกติในวิธีการนี้ไม่เคยใช้เลยนะคะอย่างเช่นเราอยากจะได้อะไรเราให้ผู้ใหญ่ที่เขาโตกว่าเราพูดให้อะไรเงี้ยจะมีความรู้สึกว่าเรากำลังใช้อำนาจของคนอื่นในทางที่ผิดของพวกนี้มันคือรายละเอียดในหัวใจมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งบางคนบอกว่ามันเรื่องมากคิดเยอะหยุมหยิมแต่ความจริงแล้วมันคือรายละเอียดของจิตค่ะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องมีรายละเอียดของจิตแบบนี้เพราะว่าคำว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในข้องกรรมฐานหรือคุณจะอยู่กับชีวิตจริงกับใครก็แล้วแต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะต้องเห็นตัวเองไม่ใช่ไปเห็นคนอื่นแต่การเห็นคนอื่นเนี่ยมีประโยชน์ยังไงการเห็นคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นเราเห็นว่าคนคนนี้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาเป็นคนขี้อิจฉาหรือเขาเป็นอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อเขาชอบอะไรเมื่อคืนจัดรายการอุเทศธรรมแล้วก็บรรยายให้กับโยคีฟังก็พูดอยู่คนนั้นเขาหวงอะไรอยู่เหมือนงูอ่ะงูเนี่ยมันหวงไข่จริงๆเราก็ไม่เคยคิดจะกินไข่งูเลยนะ เราไม่เคยคิดจะกินไข่งูเลยนะแต่งูเนี่ยมันคิดว่าคนอื่นจะมาเอาไข่มันหมดเลยนี่คือสัตว์มันเป็นอย่างนั้นหมาแม่ลูกอ่อนหวงลูกใครผ่านบริเวณที่ตัวเองไปออกลูกทิ้งเอาไว้บางทีไปออกลูกทิ้งในบ้านเขาด้วยนะบางทีไปออกลูกในวัดอย่างเงี้ยวัดมันเป็นที่สาธารณะใครๆก็สามารถจะเดินได้แต่แม่ลูกอ่อนอะหวงพื้นที่ตรงนั้นแหละทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้รับสัมปทานจากทางวัดอะไรใครเดินผ่านหมาแม่ลูกอ่อนกัดเลยค่ะหวงแบบไม่มีเหตุผลฉันห่วงของฉันน่ะมีไรเปล่าหรือเหมือนกับสุนัขเนี่ยเขาคาบชิ้นเนื้ออยู่เขาคาบชิ้นเนื้ออยู่เนี่ยใครอย่ามาหยิบของเขานะคะอย่ามาดึงเขาไปนะคะโดนกัดเลยอ่ะเขาห่วงของเขาไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยฉันกินเนื้อฉันไม่กินเนื้อสัตว์สมมติอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไปเจอสุนัขอยู่ตัวนึงกำลังคาบเนื้ออยู่เนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเดินไปใกล้ๆมันจะกัดแล้วค่ะมันคิดว่าจะมาแย่งมันแล้วเราบอกมันก็ไม่ได้ว่าเฮ้ยฉันกินมังสวิรัติฉันไม่กินเนื้อสัตว์ฉันไม่แย่งแกหรอกมันก็ไม่เข้าใจเพราะมันหน้ามืดตามัวเพราะว่าโดยธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันเป็นโมหะไอ้ความเป็นโมหะของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันจะทำให้มันคิดอะไรแล้วมันจะเข้าใจแบบนั้นเลยค่ะมันไม่เปิดสัตว์เดรัจฉานนี่เขาถึงได้มืดไงคะเกิดขึ้นจากจิตของเป็นผู้ที่เป็นโมหะอวิชชาอวิชชานำเกิดพวกเราเนี่ยอวิชชานำเกิดทุกคนแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคือตัวหลงเนี่ยเป็นตัวนำเกิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตของเขาเนี่ยจะถูกอะไรฝังเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะแสดงอาการ
เพราะฉะนั้นคนก็เหมือนกันค่ะต้องขออภัยนะคะมันเป็นปรมัตถธรรมจิตมันดวงเดียวกันค่ะมันเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมันเป็นอันเดียวกันคนบางคนเนี่ยที่ขาดสติอ่ะแล้วพอจิตเป็นแบบไหนปุ๊บเนี่ยมันแสดงอาการอ่ะนั่นก็คือจิตของสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เนี่ยจะมีใจสูงตรงที่ว่าเมื่อจิตมันเกิดอกุศลขึ้นมามนุษย์จะไม่ปล่อยให้พฤติกรรมในการพูดกับการกระทำเนี่ยออกมาแบบล่วงเกินคนอื่นอันนี้คือความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างกับสัตว์แต่สัตว์ไม่รู้ค่ะอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องของเนื้อสัตว์อาจารย์ธรรมวุฒิไม่กินเนื้อสัตว์ค่ะพอไปอยู่ใกล้หมามันนึกว่าจะไปแย่งมันกินกัดเอานี่คนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราเจอคนเขาหวงอะไรอยู่เนี่ยเขาหวงของเขาเนี่ยเราอย่าไปแตะต้องของที่เขาหวงถ้าเกิดว่าการแตะต้องนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเราเท่าไหร่เราก็ยกให้เขาไปเลยเขาจะได้สบายใจไอ้การที่เราคิดว่าเขาสบายใจเนี่ยมันคือบุญแล้วนะคะมันคือบุญเราไม่ต้องไปหวังคำชมว่าใครก็จะชมเราว่าเราเสียสละหรืออะไรไม่ต้องค่ะเขาอาจจะด่าเราโง่ก็ได้เพราะเราไม่ยอมเอาหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เอาไว้มันเป็นโอกาสของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันถูกฝึกละอันนี้พูดถึงเรื่องแค่สมบัติเนี่ยนะคะสมบัติก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันสนับสนุนความดีบางคนเนี่ยทำดีปุ๊บเนี่ยมันก็สนับสนุนต้องสร้างเหตุให้ตรงถ้าเราสร้างเหตุตรงไม่มีอุปสรรคค่ะแต่ทีนี้เนี่ยวิบัติมันจะคู่กันค่ะคติวิบัติกับสมบัติมันมีคติมันมีวิบัติกับสมบัติคติวิบัติกับคติวิบัติถ้าเป็นคติวิบัติเนี่ยเราไปอยู่จุดนั้นเนี่ยเราเจริญอยู่เนี่ยเราลงเลยนะคะสมมุติว่าเราเกิดมาเนี่ยในที่ที่เป็นที่ไปค่ะเช่นเราเกิดมามีความสามารถโหฉลาดมากเลยค่ะเป็นคนฉลาดแต่ไปเกิดอยู่ในสถานที่ที่มันไม่เจริญไกลถ้าเกิดว่าหัวสมองขนาดเนี้ยถ้าเรียนต่อนะโอ้โหเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วแต่ปรากฏว่าไปอยู่ถิ่นทุรกันดารการศึกษาไม่ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าคติวิบัติความพร้อมมันไม่ได้แล้วถามว่าเราจะทำยังไงดีล่ะกับคติวิบัติอันนี้มันก็ไม่ถึงขนาดให้เรางอมืองอเท้ากับคติวิบัติแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จคุณต้องรู้ว่าคุณมีคติวิบัติเราเกิดมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเลยแต่ในเมื่อคุณต้องการจะแหวกตัวเองออกมาจากสิ่งแวดล้อมนั้นเราต้องมีกำลังใจที่จะสู้ต่อเรื่องราวต่างๆเชื่อหรือเปล่าคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยกินมังสวิรัติมาตั้งแต่อายุประมาณ20กว่ามาตัดสินใจกินมังสวิรัติจริงจังเลยนะคะตอนอายุ29จริงจังอะแบบว่าไม่กินอีกแล้วอย่างเงี้ยแต่ตอนที่ล่วงหน้านั้นอ่ะ20กว่าๆเนี่ยก็เริ่มแบบกิน7วัน5วันเทศกาลกินเจอย่างเงี้ยค่ะตั้งเองเลยค่ะจะกิน10วันคนก็ว่าเยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ถ้าอยู่ในสังคมของคนกินเจเนี่ยเขาก็จะชื่นชมกันโอ้เก่งจังเลยกินได้เท่านู้นเท่านี้มันอยู่สังคมเนี้ยมันก็จะถูกชมแต่ทีนี้เราไปอยู่ในสังคมที่เขาไม่ยอมรับเรื่องนี้ค่ะเขามองว่าคนกินเจเนี่ยไม่ได้เป็นคนฉลาดบางทีมองคนกินเจเป็นลูกหลานพระเทวทัตเราต้องทนที่จะฟังเรื่องพวกนี้ให้ได้เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันกำลังทวนกระแสคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาไม่ได้เห็นดีเห็นชอบด้วยกับเรื่องนี้อันนี้แหละค่ะตอนที่มันพูดเนี่ยมันพูดได้นะคะตอนลงมือจริงเนี่ยตอนที่เราไปอยู่กับญาติพี่น้องไปอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยเราไม่กินเนื้อสัตว์เขาจะบอกเฮ้ยทำไมต้องไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยมันตึงเกินไปแล้วมันต้องหย่อนวันนี้อีกสักหน่อยนึงมันไม่ได้นะอะไรเงี้ยแต่เราเองเนี่ยถ้าเรารู้จุดหมายของเราว่าเราต้องการที่จะทำอะไรเราต้องเอาหัวใจของเราเนี่ยไปเกาะไว้กับจุดหมายค่ะเหตุผลบางเหตุผลมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแล้วบางเหตุผลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ได้อะไรถ้าสมมติว่าเขาให้เราเลิกทำสิ่งนี้แล้วเขาได้อะไรบ้างเราก็จะเสียสละแต่ก็เคยเสียสละมาแล้วนะคะแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นผลลบมากกว่าผลบวกเคยอธิษฐานไม่กินเนื้อสัตว์
ในวันหยุดอะไรเงี้ยในวันเกิดวันพระอย่างเงี้ยเราเสียสละนะคะความจริงเจ็บปวดนะในการที่จะต้องสละสัจจะเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่าผู้ที่มาชวนเนี่ยบอกว่ามีปัญหามากไม่สบายใจอยากจะมีเพื่อนคุยอยากจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนตอนนั้นอายุสักประมาณ24 23 24ปรากฏว่าพอเราไปปุ๊บเนี่ยเขาเอาเราไปพูดรับหลังว่าเราไม่เห็นจะรักษาสัจจะเลยก็เห็นมากินได้นะโอ้โหเราคิดในใจพลาดแล้วไม่โทษคนนั้นนะคะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตเนี่ยถ้ามันไม่ดีเนี่ยโทษตัวเองค่ะโทษตั้งแต่การคบคนผิดเราเองนั่นแหละไม่มีสมองที่จะเลือกคบคนทุกครั้งที่เราคบใครก็แล้วแต่แล้วเราไปเล่าเรื่องอะไรกับเขาหรืออะไรเนี่ยพอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะบอกตัวเองว่าเราโง่เองเราเลือกคบคนผิดเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาเป็นของเขาอยู่แล้วเขาอยู่กับคนอื่นเขาก็ดีอยู่แต่เราเนี่ยคบคนผิดเราเลยเดือดร้อนทีนี้พอได้ยินทีหลังว่าเนี่ยโอ้ยไม่เห็นมันจะมีสัจจะอะไรเลยชวนมาก็รีบมาเลยโอ้โหเราคิดในใจกว่าเราจะยอมไปเนี่ยขยันขยอเราเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราก็ต่อรองว่าวันอื่นได้ไหมพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้กินเนื้อสัตว์ได้วันนี้ไม่กินอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่สบายใจเลยต้องกินวันนี้อยากจะเจอวันนี้มันทนไม่ไหวมันมีเรื่องอยากจะพูดอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เออไปก็ได้ยอมทิ้งสัจจะสัจจะเนี่ยเป็นสิ่งที่รักมากเรายอมทิ้งในสิ่งที่เรารักก็เพราะว่าเราคิดว่าเรารักเพื่อนไงแต่เพื่อนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เลยคิดว่าต่อไปเนี้ยจะผูกกับสัจจะเอาไว้มากกว่าบุคคลไม่ว่าจะสำคัญขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าตั้งสัจจะอะไรไว้แล้วเนี่ยใครจะว่าแข็งหรือไม่แข็งหรืออะไรก็แล้วแต่มันแล้วแต่มุมมองแต่ว่าไม่ทำตามใครทั้งนั้นเอาจุดหมายเป็นหลักพอจุดหมายเป็นหลักปุ๊บเนี่ยบางทีก็มีคนไม่เข้าใจอ่ะมีคนไม่เข้าใจเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่เข้าใจคำว่าจุดหมายจุดหมายก็คือความดีที่เราต้องการทำอะค่ะบางทีเนี่ยการที่เรายอมที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อใครบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยจุดหมายของเรามันสูญเสียนะคะต้องเริ่มต้นใหม่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังค่ะว่าบินไปทางใต้เรายอมทิ้งจุดหมายเหมือนกันอันนั้นเอ้ยไม่เป็นไรเพื่อกัลยาณมิตรเขาบอกว่าเขาอยากจะไปขอกับมาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออไปก็ดีเหมือนกันทิ้งสิ่งที่สำคัญของตัวเองนะคะเกี่ยวกับการเรียนไปแล้วสุดท้ายแล้วนะการไปที่นั่นเนี่ยก็ไม่ได้อะไรพลาดอีกแล้วไม่โทษใครค่ะไม่โทษคนที่ชวนไม่โทษอะไรทั้งสิ้นแต่โทษตัวเองค่ะว่าเธอนั่นแหละที่มองคนไม่ขาดแล้วที่ผ่านมาเร็วๆนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราคบใครแล้วเนี่ยเรารู้สึกเดือดร้อนเราสนิทสนมปุ๊บเรารู้สึกเดือดร้อนเนี่ยจะโทษตัวเองเสมอว่าเราผิดเองจึงไม่เคยเกลียดคนอื่นที่ทำให้เราเดือดร้อนเลยเราผิดเองค่ะเขาก็นิสัยดีของเขานั่นแหละแต่ในเมื่อผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไปด้วยกันไม่ได้เขาก็จะมีปัญหาแล้วค่ะไปขัดผลประโยชน์ของเขาหรืออะไรแบบนี้เขาต้องการให้คนชื่นชมเขาต้องการให้คนยกย่องเขาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราไม่ทำตามที่เขาต้องการเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็รู้สึกสูญเสียผลประโยชน์เพราะต้องเขาหวังจากเราไงคะเพราะฉะนั้นคติวิบัติเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ต้องใช้หัวใจที่เข้มแข็งมากใครที่มีสิ่งแวดล้อมเราเกิดมานะคะคือคติเราเกิดมาตรงไหนนะคือคติคือที่มาของเราอะหรือว่าแม้กระทั่งณวันนี้เนี่ยที่ไปของเราเหมือนกันที่ไปของเราที่เราไปสถานที่ต่างๆถ้าเกิดว่าเราไปที่ไม่ดีมันขัดกับวัตถุประสงค์อะวัตถุประสงค์ของอาจารย์ธรรมวลีมีไม่เยอะค่ะไม่มากวัตถุประสงค์ก็คือต้องเป็นสถานที่ที่สร้างบุญนี่วัตถุประสงค์แล้ววัตถุประสงค์ก็คือต้องใจของเราเนี่ยต้องเป็นกุศลเอื้ออำนวยวัตถุประสงค์ได้ในที่ที่ทำคือไม่ว่าจะเป็นบุญแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ปฏิเสธสักบุญเดียวเอาทุกรูปแบบแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดวัตถุประสงค์มันไปมุ่งเอา
ชื่อเสียงไปมุ่งเอาเกียรติยศไปแย่งชิงตำแหน่งนู่นตำแหน่งนี่โอ้ยไม่เอาค่ะต้องไปแข่งกับใครเอาตำแหน่งนู่นตำแหน่งนี้หรืออะไรเงี้ยไม่เอาค่ะไม่รู้จะเอาตำแหน่งไปทำอะไรรู้อย่างเดียวว่าเมื่อครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะเคยตั้งชมรมหัวใจใฝ่ดีแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จนะคะตอนนั้นว่าตอนหลังเนี่ยมาทำงานให้วัดป่าจริยธรรมเยอะมากแล้วก็มาทำงานที่วัดภูจวงก็เลยไอ้ชมรมนี้ก็เลยห่างไปเลยค่ะสมาชิกอะไรก็หายหมดตอนนั้นตั้งสมาคมขึ้นมาร่างหลักการและเหตุผลอะไรอย่างดีเลยค่ะแต่ก็เพราะความที่ไม่อยากเอาตำแหน่งก็เลยยกตำแหน่งให้คนอื่นเป็นตัวเองเป็นแค่ผู้ช่วยพอคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะถามว่าถ้าเราเป็นเองสะดวกไหมก็สะดวกแต่ทีนี้ไม่อยากจะเป็นเองอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าตั้งชมรมขึ้นมาอยากเป็นประธานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยกให้พี่คนหนึ่งเป็นให้พี่คนหนึ่งเป็นทีนี้เราก็รวมคนเลยค่ะเพราะคนก็มาเพราะเราใช่ไหมคะเพราะเราเป็นคนตั้งอ่ะรวมคนมาอะไรมาแล้วก็พูดถึงวัตถุประสงค์ของการทำชมรมเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นเพื่อให้เกิดความสามัคคีในชาวพุทธจนอาจารย์บอกว่าเอ้ยเธอธรรมวลีคือคุณคิดเยอะไปว่าตั้งชมรมเลยค่ะวัตถุประสงค์ของชมรมคือต้องการให้ชาวพุทธสามัคคีกันกลับไปดูได้เลยค่ะตอนนี้เอกสารก็ยังอยู่เพื่อความสามัคคีกันของชาวพุทธเพื่อส่งเสริมความดีซึ่งกันและกันนี่คือวัตถุประสงค์บอกว่าอันนี้เป็นรัฐบาลหรือเปล่ามีคนขำเลยนะคะเพราะวัตถุประสงค์มันยิ่งใหญ่เกินไปหรือเปล่าบอกอ้าวก็ชาวพุทธมันก็แคบๆก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่มันชมรมอ่ะถ้าเราเจอกันแล้วเราจะส่งเสริมกันเราจะไม่ขัดขวางกันในการทำความดีนี่คืออุดมการณ์มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งมาเป็นทุกวันนี้เฉยๆทำมานานแล้วค่ะทีนี้ก็ตั้งให้กับพี่อยู่ท่านนึงเนี่ยเป็นประธานพอถึงเวลาปุ๊บเชิญประธานมาปราศัยมาพูดถึงวัตถุประสงค์ของชมรมเราเนี่ยให้กับสมาชิกฟังประธานพูดไม่ได้ประธานมาอ่านวัตถุประสงค์ให้ฟังประธานไม่สามารถโน้มน้าวให้คนเนี่ยร่วมกิจกรรมได้เลยแต่เสร็จคำถ้าเกิดอย่างนี้ไม่รอดแน่คิดในใจไม่รอดยอมเสียค่ะคือเอาวัตถุประสงค์ของงานเป็นหลักที่จะพูดแบบว่าตัวเองเนี่ยมักจะเอาหัวใจเนี่ยเกาะไว้กับงานเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยต้องวัดค่ะต้องยอมเสียพี่ขอโทษนะคะคือพอดีหนูว่าพี่น่าจะไม่สะดวกมั้งลำบากไหมถามเขาก่อนพี่เป็นประธานพี่ลำบากไหมบอกเขาจะเอาเขาออกอะไรคะแต่พูดแบบดีๆพี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะเอาคนอื่นเป็นเถอะพี่ขอไม่เป็นนะอ้าวลงเขายอมคืนประธานให้ก็เอาพี่คนนึงค่ะเป็นพี่พอดีพี่คนนี้เขาไม่ไหวเขาก็เลยบอกว่าให้พี่เป็นได้ไหมพี่เป็นประธานให้หนูหน่อยสิอยากให้พี่เป็นไม่อยากเป็นเองอะไรเงี้ยเขาก็รับปากพอมีการประชุมสมาชิกอีกพี่ช่วยพูดวัตถุประสงค์ให้อย่างนี้แล้วก็เทนเลยนะคะเทนให้ฟังว่าต้องพูดยังไงบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเห็นอันเก่ามีปัญหาไปแล้วสั่นเลยค่ะคราวนี้หนักกว่าเดิมประธานสั่นโอ้โหแล้วประธานสั่นซะเองแล้วที่จะไปนำใครเขาล่ะคราวนี้ประธานสั่นค่ะพี่เอาใหม่เอาอีกพี่เป็นประธานเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างไม่อยากเป็นเหมือนกับเกรงใจเราให้เป็นพี่หนูว่านะเอางี้ดีไหมหนูเป็นเองหนูเป็นเองพี่หนูเป็นเองละมันจะได้ตรงกับวัตถุประสงค์ด้วยพูดอะไรเพราะเราเป็นคนเขียนเองทั้งหมดก็เลยเอาชื่อตัวเองเข้าไปเป็นประธานเป็นประธานเองค่ะพอเป็นประธานเองปุ๊บเนี่ยก็ด้วยความที่มันไม่ต้องการให้เขาเสียหน้าการทำงานมันก็ต้องมีการประนีประนอมการจัดสรรให้เหมาะสมทุกคนที่เป็นประธานเก่าอ่ะแค่เปลี่ยนชุดประธานฝ่ายสนับสนุนประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วเราก็เป็นประธานเหมือนกันแต่ดำเนินการคือยกความเป็นประธานให้เขาอยู่เหมือนเดิมแต่เป็นประธานส่วนอื่นก็บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นไงแล้วก็เป็นประธานเองคราวนี้โอ้โหพูดสบายเลยค่ะเนี่ยมันต้องมาแบบนี้ทำแบบนี้อะไรเงี้ยโอ้โหแบบว่า
สมาชิก400กว่านะคะเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตมีแต่โทรศัพท์มือถือสมาชิก400กว่ามีสมาชิกแล้วส่งข่าวหากันเนี่ยใช้จดหมายค่ะจดหมายที่เป็นทำเป็น A4 ค่ะพับเป็น3ตอนแล้วก็แม็กเป็นจดหมายส่งหากันนัดหมายผ่านจดหมายค่ะโบราณมากแต่มีความสุขลงทุนเองเลยนะคะลงทุนเองจนตอนหลังในคนเห็นว่าเอ้ยเอาเงินจากที่ไหนมาพิมพ์หนังสือให้เอาเงินจากที่ไหนมาทำค่าใช้จ่ายพวกนี้คนก็ช่วยมาเขาขอช่วยมาเองโดยที่ไม่เคยบอกบุญใครเป็นแบบนี้มานานแล้วค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยญาติโยมบางคนเนี่ยน้อยใจว่าอาจารย์มีแต่ไม่มีอะไรไม่ยอมบอกอะไรเงี้ยเห็นโดนบอกกันเยอะแล้วไงคะก็เลยไม่กล้าแต่ถ้าเกิดใครอยากจะทำอะไรร่วมด้วยเนี่ยจิตที่มันคิดอยากจะทำอะค่ะมันคือจิตที่มีพลังสูงมากเราอยากให้จิตแบบนั้นมันเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องเกิดขึ้นกับกัลยาณมิตรมากกว่าที่เราเนี่ยจะไปบังคับไปบีบให้มาทำให้กับเรานะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ